สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านที่ติดตามเพจอาจารย์คริสไรท์นะครับแม่และแล้วนะครับปีใหม่ก็มาถึงนะครับก็เลยอยากจะอวยพรให้ทุกท่านนั้นมีแฮปปี้นิวเมียร์ไม่ใช่นะครับแต่ถ้ายังไม่มีไม่มีคนรักก็ขอให้มีผัวมีเมียกันนะฮะในปีนี้กันสักทีนะครับก็อยากจะบอกว่าแฮปปี้นิวเยียร์นั่นเองนะครับแล้วอยากจะขอขอบคุณนะฮะที่ทุกท่านนั้นอุตส่าห์นะครับมาเรียนแล้วก็มาสนับสนุนกันตลอดมานะครับผมพูดเสมอนะครับว่าเพจของเรานั้นก็จะมี2กลุ่มนะฮะแล้วบางคนก็เป็น2 in 1นะฮะก็คือเป็นทั้ง student ก็คือนักเรียนที่จะมาเรียนในคลิปของเราหรือต้องขอขอบคุณที่มาเรียนในคอร์สออนไลน์ของเราในปีนี้ก็จะต้องมีคอร์สออนไลน์กันอีกเยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็แน่นอนหลายคนก็เป็น supporter ก็จะเป็นคนที่มาสนับสนุนคนที่มาเป็นเหมือนคนที่มาอุดหนุนสนับสนุนมาช่วยทั้งคำพูดทั้งนะทั้งการเงินทั้งโอ้ยอีกหลายวิธีหลายอย่างนะครับรวมถึงหลายองค์กรที่จ้างด้วยนะฮะนี่ฮะบริษัทผมก็คือ Chris English นะครับไปทำ English Camp นะฮะไปทำสัมมนาไปทำทอล์คโชว์ไปทำนะฮะเขาเรียกว่าคลาสภาษาอังกฤษให้กับพนักงานก็ต้องกราบขอบคุณมากๆเลยนะครับแล้วก็ปีนี้ก็ยังอยู่นะครับบริษัทหรือว่าองค์กรไหนนะฮะไม่ว่าจะเป็นของราชการนะฮะก็คือเป็น public นะครับหรือว่า government agencies หรือจะเป็น private organizations และรวมถึงพวก educational institute ทั้งหลายนะครับก็คือพวกสถาบันการศึกษาไม่ว่าโรงเรียนมัธยมมหาวิทยาลัยหรือแน่นอนครับบริษัทเทรนนิ่งก็แล้วแต่นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆปีนี้เนี่ยนะครับผมนะฮะกับทีมงานผมก็คือ Chris English แล้วก็พร้อมจะกลับมาสนับสนุนทุกท่านมาช่วยเหลือทุกท่านไม่ว่าจะให้ความสนุกสนานคือ entertainment และจะให้เรื่องของ education ก็คือความรู้และอันนึงที่ผมก็มักจะให้เสมอที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้หรือเหมือนจะรู้แต่ยังไม่รู้แต่บางคนก็รู้ดีเพราะว่าบอกว่าได้รับข้อคิดความรู้สึกดีๆความรู้จากผมที่ไปปรับ mindset ให้ชุดดีขึ้นนะครับนั่นก็คือ encouragement นะครับก็คือความกล้าหรือความทะเยอทะยานความมั่นใจหรือแรงบันดาลใจที่จะไปสู้ชีวิตต่อไปนั่นเองครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เลยอยากจะมานำเสนอนะครับในช่วง Word for Life ของเราเนี่ยนะครับว่านี่ก็เป็น Happy New Year กันแล้วเนี่ยนะครับแล้วเราก็คงจะได้ยินนะครับมันจะมี New Year's Resolution New Year's Resolution ก็คืออะไรครับก็จะเป็นคำปฏิญาณในช่วงปีใหม่ว่าในปี2024นี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับหลายคนก็จะเซตเป้าไว้แล้วเนี่ยนะครับว่าจะทำอันนี้นะฮะจะลดน้ำหนัก5โล10โลนะครับจะทำธุรกิจนะฮะให้ได้รายได้จาก1ล้านให้เป็น10ล้านหรือบางคนนั้นก็จะมีนะครับครอบครัวเหมือนกับมีเป้าก็คือจะย้ายไปอยู่เมืองนอกจะทำอะไรกันแล้วแต่ผมเองก็มีเป้าเยอะเหมือนกันครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับก็เลยอยากจะบอกว่าการจะเซตเป้าอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับเพราะว่าวันนี้ต้องให้ดูนะครับว่าเราจะต้องรู้จักคำว่า grow นั่นเองครับวันนี้ผมมาอยู่ในสวนนะฮะที่บ้านผมเนี่ยนะครับเพื่อให้รู้จักคำว่า grow นั่นเองครับเพราะว่าในปี2024นี้หรือทุกๆปีหรือที่จริงทุกๆเดือนตลอดชีวิตจนเราตายครับเราจะต้องมีการ grow อยู่ตลอดเวลา grow นั่นนะครับก็คือการปลูกนะฮะเลี้ยงให้โตจนออกผลออกดอกเหมือนต้นไม้ที่อยู่ข้างหลังผมมาอยู่บ้านหลังนี้ประมาณ13ปีนะครับต้นไม้พวกนี้ตอนนั้นเล็กมากๆแต่อยู่นี้กลายเป็นต้นใหญ่แต่ต้นไม้ทุกวันนี้ก็กลายเป็นต้นไม้ใหญ่นั่นนะครับที่ทำให้มีความร่มเย็นอยู่ในบ้านผมนะฮะบางต้นก็มีออกดอกออกผลด้วยนะครับมีมะม่วงมะละกอแล้วก็มีเยอะแยะนั่นนะครับแต่อยากจะบอกเลยนะครับว่าคำว่า grow เราไม่ได้ใช้กับแค่ต้นไม้แต่เราใช้กับคนได้เหมือนกันครับดังนั้นคำถามของผมในปีนี้ที่จะให้กับทุกคนก็คือคุณผู้ชมเองและรวมถึงตัวผมก็จะต้องมานั่งคิดแล้วครับว่าเราจะ grow อย่างไรใน2024นะครับเราจะปลูกอะไรแล้วเราจะเลี้ยงให้มันโตยังไงจนมันสุดท้ายออกผลออกดอกแต่อย่าลืมนะครับว่าเราต้องปลูกก่อนนะครับแล้วเราต้องไม่ใช่แค่บางทีต้องปลูกเราต้องไปนั่งดูนะฮะว่าดินเป็นยังไงคือเราต้องดูว่าสถานที่เราจะไปปลูกมันเป็นอย่างไรนะฮะเรามีเมล็ดพันธุ์ที่ดีหรือยังนะครับแล้วเราปลูกเป็นหรือเปล่าเราปลูกถูกวิธีไหมนะฮะแล้วพอเอาเมล็ดใส่ดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเราจะรดน้ำพรวนดินให้มันมีแดดเนี่ยนะครับอย่างไรให้มันเติบโตขึ้นมาจนกลายเป็นต้นไม้ที่นะฮะเขาเรียกว่าโอ้มีความร่มเย็นและมีความแข็งแรงแบบต้นไม้ในบ้านผมตอนนี้นั่นเองครับเพราะข้างหลังเนี่ยแดดจ้ามากนะฮะแต่ตอนนี้ไม่ร้อนเพราะว่าร่มเย็นสุดๆนั่นเองครับอันนั้นก็อยากให้ทุกท่านนะครับเข้าใจนะครับว่าที่จริงคำว่า grow ก็แปลว่าปลูกเลี้ยงให้โตจนออกผลออกดอกแต่ว่าที่จริงแล้วมันก็เป็นตัวย่อนะครับในวงการ coaching ก็คือผมเองก็ทำพวก mindset coaching ก็เยอะคำว่า grow ก็เป็นตัวย่อของตัว G คือ goals นั่นเองนะครับ goal ก็คือเป้าหมายของเราเองครับเราต้องมี goal ชัดเจนครับแต่ถ้าปีนี้ไม่มีเป้าหมายก็เหมือนกับคนที่จะออกเดินทางแต่ว่าไม่รู้จะไปทางไหนถ้าแค่บอกว่าจะไปทางเหนือ
มันก็อาจจะไปที่ไหนก็ไปตกเหวที่ไหนก็ได้เราต้องมีเป้าชัดเจนนะครับเราต้องมี destination what are your destinations คุณมีที่หมายปลายทางที่ไหนบ้างครับที่คุณจะเดินทางกันไปนั่นคือคำว่า goal นะฮะตัวย่อที่หนึ่งของคำว่า grow นะครับ goal ก็คือเป้าหมายก็คือพูดง่ายคือ destination คือที่หมายปลายทางจะไปที่ไหนกันบ้างปีนี้ผมก็ list มาบ้างแล้วเนี่ยนะครับว่าผมจะไปที่ไหนแต่หลายคนนั้นก็มักจะแค่ set ไว้เป็น goal ครับว่าจะไปทางเนี้ยแต่ก็จบคำถามคือแล้วจุดเริ่มต้นหลังจากตัวเธอคือจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้สมมติว่าผมบอกว่าเป้าของคุณคือ10แล้ว1คืออะไรล่ะครับ1ก็คือมันก็ต้องเริ่มการเดินทางถูกมั้ยครับซึ่งบางครั้งหลายครั้งเราก็อยากจะทำอะไรดีเฮ้ยมึงจะมาตัดยากตอนนี้ทำไมวะเนี่ยเห็นไหมล่ะครับคือหลายครั้งเราก็อยากจะทำอะไรบางอย่างทำอะไรดีๆเนี่ยนะครับแต่ว่าจะต้องมีอุปสรรคแบบนี้นั่นเองครับมันก็มีอยู่แค่2ทางล่ะครับคุณผู้ชมครับก็คือหนึ่งก็คือไปบอกว่าอย่าเพิ่งตัดได้ไหมก็คือพูดง่ายคือไปจัดการกับอุปสรรคที่มันมาขวางเราให้เราไม่สามารถดำเนินการต่อหรือสองเนี่ยนะครับก็คือรอครับผมรอแล้วเดี๋ยวอุปสรรคมันก็จะผ่านไปนั่นเองครับในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า obstacle หรือ setback นั่นเองนะครับก็คือเป็นอุปสรรคนะฮะเราก็แค่ต้องรอนะฮะตอนนี้พวกหูทองก็ใจเย็นนะครับกำลังจะปิดคลิปแล้วแต่ว่าผมว่านี่คือบทเรียนที่ดีนะครับว่าเดี๋ยวผมว่าผมรอดีกว่าเพราะผมชะเง้อไปดูละเขาตัดตรงนี้นิดเดียวแล้วเขาก็เสร็จละ A few moments later ก็ผ่านไปหลายนาทีมากๆเลยนะครับและอุปสรรคของเราก็ได้ผ่านไปนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นนะฮะเขาเรียกว่าคนตัดหญ้าข้างนอกหรือแม้กระทั่งแม่บ้านผมเนี่ยดูดฝุ่นอยู่ในห้องนี้เลยทีเดียวนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าชีวิตก็เป็นอย่างนี้แหละครับมันก็จะมีอุปสรรคมีอะไรมาทดสอบนะฮะสติแล้วก็ความอดทนความใจเย็นของเราเนี่ยนะครับแต่อย่าลืมนะครับอุปสรรคก็มีแค่2อย่างครับที่จะต้องทำก็คือพยายามก้าวข้ามมันไปให้ได้พยายามหาทางออกนะครับหรือไม่งั้นก็คือใจเย็นๆแล้วก็นั่งนะฮะอยู่ในความสงบมีสติแล้วก็รอให้มันผ่านไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองนั่นเองครับกลับมานะฮะที่คำว่า grow เองครับดังนั้นเราตอนนี้เรารู้ว่าจุด G ก็คือ goal คือเป้าหมายคือ destination คือที่หมายปลายทางนั่นก็คือ10ใช่ไหมแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับเราต้องถามว่าถ้านั่นคือ10เป้าหมายใหญ่คือ10แล้ว1คืออะไรก็คือพูดง่ายคือ reality คือตัว R นะครับของ grow ก็คือความเป็นจริงที่มีอยู่ตรงนี้นั่นเองครับก็คือจุดเริ่มต้นเราจะเรียกว่า departure point นะฮะ departure point คือจุดเริ่มต้นของเราอยู่ที่ไหนอยู่ห่างไกลจาก destination ของเราแค่ไหนนั่นเองนะครับแล้วเราก็ต้องดูนะครับว่าเรามี driving skills คือทักษะในการขับรถอะไรกันบ้างหรือเปล่ามีกันมากน้อยแค่ไหนต่อไปก็คือในความเป็นจริงก็คือต้องดู driving vehicle ของเราด้วยนะครับว่ายานพาหนะที่จะพาเราไปที่นั่นคืออะไรสมมติว่าวันนี้เนี่ยนะครับก็คือจุดออกเดินทางของเราคือกรุงเทพและที่หมายปลายทางเราคือเชียงใหม่แล้วเราก็กำหนดว่าเราจะไปเชียงใหม่ภายใน4ชั่วโมงอะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณมีเครื่องบินหรือเฮลิคอปเตอร์สบายนะครับผมชั่วโมง2ชั่วโมงก็ถึงแต่ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับผมคุณนั้นมีแต่รถยนต์นะครับต่อให้เป็น Ferrari หรือ Lamborghini ผมว่า4ชั่วโมงไม่น่าจะทันนะครับเพราะว่าจะมีทั้งไฟแดงอุปสรรคมีทั้งตำรวจมีด่านมีคนขับรถช้ามีโอ้เยอะแยะมากมายปัญหาที่อยากจะเจอกันได้ดังนั้นโกของเราเนี่ยนะครับก็ต้องเป็น smart goal ด้วยนะครับที่เขาสอนกันนะฮะในวงการพัฒนาตัวเองครับ smart goal ก็คือต้องเป็นอะไรที่ specific ก็คือจะไปที่หมายปลายทางอะไรเจาะจงกันเลยนั่นนะครับต่อไปคือตัว M ก็คือ measurable ก็คือเราสามารถที่จะวัดกันได้นะครับว่าจากวันนี้จนถึงวันนั้นเราวัดได้ไหมต่อไปตัว A นั่นนะครับเราก็จะเรียกว่า achievable ก็คือสามารถที่จะประสบความสำเร็จกับมันได้อย่างแท้จริงตัว R คือ realistic ก็คือต้องมีความสมจริงกันหน่อยนะครับอย่างที่เราบอกครับว่าเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ถ้าสัก9ชั่วโมงเนี่ย10ชั่วโมงเนี่ยสัก 7-8 ชั่วโมงอาจจะยังพอไหวแต่ถ้าคุณบอกว่าผมจะไป3ชั่วโมงครับเช่นเหมือนนักเรียนบางครั้งเนี่ยนะครับก็บอกผมว่าอยากจะพัฒนาคะแนนโทอีกนะครับจาก300ก็คือ reality คือ departure point จุดเริ่มต้นแล้วผมถามเป้าคืออะไรอยากจะได้นะครับสัก700ครับผมอ๋อนะครับอยากจะได้700นั่นคือ goal คือ destination เพราะอยากจะไปสอบแอร์สอบสจ๊วตหรือไปทำอะไรต่อในชีวิตแต่ปัญหาคือให้เวลาตัวเองแค่1เดือนประธานโทษนะครับอย่าหลอกตัวเองนะครับอันนั้นมันไม่ได้ realistic นั่นเองครับอันนั้นมันไม่ได้ realistic ก็คือสมจริงและตัวทีใน smart goal ก็คือ timely ก็แปลว่ามีกรอบเวลาที่เป็นไปได้และมีกรอบเวลาที่เราต้องกำหนดให้กับตัวเองนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยนะครับพอเรารู้แล้วครับว่าเราจะไป goal อะไรนะครับในปีนี้เซตเลยครับคุณผู้ชมครับเซตเลยครับว่ามี goal อะไรบ้างอยากจะทำอะไรบ้างผมเซตไว้เยอะแล้วนะครับว่าปีนี้ผมจะทำอะไรกันบ้างเนี่ยนะครับแล้วต่อไปผมก็ดูแล้วครับว่าผมจะเริ่มต้นจากตรงไหนเช่นถ้าใครไม่ทราบปีนี้ผมกำลังจะเริ่มนะฮะชีวิตใหม่ของผมโดยการลองเป็นยูทูบเบอร์ภาษาอังกฤษให้กับโลกนะฮะก็คือโลกนานาชาติโลกต่างชาติดูสิครับว่าจะเป็นอย่างไรนะฮะปีที่แล้วผมก็ลองทำคลิป YouTube เป็นกอล์ฟยูทูบเบอร์บ้างเลยนะครับผมยูทูบเบอร์ทางกอล์ฟนะครับก็
ประสบความสำเร็จถึงระดับหนึ่งอาจจะยังไม่เยอะแต่ปีนี้ก็อาจจะไปต่ออีกสักนิดนึงเนี่ยนะครับเพราะว่าผมมีเป้าหมายคืออยากจะเป็นโปรสอนกอล์ฟไม่ใช่โปรแข่งนะโปรแข่งต้องโคตรเก่งถ้าโปรสอนเนี่ยไม่ต้องเล่นเก่งมากแต่มีความรู้เยอะนะครับแล้วก็ถ่ายทอดเก่งเนี่ยก็สามารถเป็นโปรสอนกอล์ฟได้อันนั้นก็เป็นเป้าหมายผมอันนึงแน่นอนครับอีกหนึ่งเป้าหมายนะครับของผมในปีนี้นะครับก็คือนั่นนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกเลยนะครับผมแต่เป็นเป้าหมายนะครับที่อยากจะมาช่วยระบบการศึกษาภาษาอังกฤษของประเทศไทยให้ตัวเลขที่มันขึ้นมานะครับว่าเนี่ยว่าภาษาอังกฤษของประเทศไทยตอนนี้ย่ำแย่ลงย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับจากที่ผมเริ่ม20ปีที่แล้วนะครับอยู่ในระดับประมาณสัก60นะฮะจนถึงปีที่ผ่านมาเป็น101แล้วนะครับ101แล้วนะฮะนี่คุณลองดูนะฮะจาก80กว่าไปเป็น90กว่าแล้วตอนนี้เป็น100กว่าแล้วดังนั้นผมคิดว่าผมยังสามารถที่มีกำลังความรู้กำลังใจที่จะมอบให้นะฮะให้กับญาติโยมชาวไทยนะครับทั่วประเทศอีกเยอะเดี๋ยวปีนี้นะฮะจะทำโครงการดีๆเพื่อพัฒนาการศึกษาแบบเขาเรียกว่าแบบทั้งระบบเลยนั่นแหละครับของประเทศไทยเดี๋ยวดูกันนะฮะมาเป็นกำลังใจผมด้วยนั่นคือโกของผมครับแล้วจุดเริ่มต้นของผมก็คือนี่คือ1 2 3 4คืออะไรดังนั้นนะครับคือเราก็จะต้องเข้าใจต่อนะครับว่าในคำว่า grow นั้นตัว O ก็คืออะไรครับตัว O คือ options เราจะมี options อะไรกันบ้างครับในปีนี้เราจะมีนั่นแหละครับเขาเรียกว่าเราจะเลือกที่จะไปทางไหนเราจะเลือก direction กับ driving vehicle อะไรเราเปิดแล้วครับว่าเราจะไปเส้นทางอะไรกันบ้างที่จะไปที่หมายปลายทางของเราและไม่จำเป็นต้องมีที่หมายปลายทางเดียวนะครับอาจจะไปเชียงใหม่แล้วบอกว่าในปีนี้จะไปเชียงใหม่จะไปภูเก็ตนะฮะจะไปอุดรอะไรเงี้ยนะครับเราก็รู้แล้วว่าโอเคนี่คือ destination ของเราแล้วเรารู้ว่าเราเริ่มจากกรุงเทพนะครับหลังจากนั้นเราก็ต้องดูแล้วว่าศึกษาเส้นทางแล้วก็ศึกษาสิครับว่าเราจะไปด้วยยานพาหนะอะไรมีตังค์ซื้อยานพาหนะหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเราก็ต้องมาคิดแล้วครับอย่างเช่นผมก็คิดแล้วว่าเอ๊สิ่งต่างๆที่ผมจะทำในปีนี้จะทำอะไรบ้างออนไลน์ไหมเราจะสอนคลาสออนไลน์ไหมนะครับจะทำออนไซต์ไหมนะฮะจะทำจะไปเปิดโรงเรียนไหมกำลังคิดอยู่จะเปิดออฟฟิศเปิดโรงเรียนในปีนี้ไหมเนี่ยนะครับหรือจะนะครับอาจจะมีพวกอะไรครับไปทำพวกนะเป็นแคมป์ให้กับทางองค์กรต่างๆในต่างจังหวัดอะไรเงี้ยนะครับโอ้ยนะฮะมันมีoption เยอะมากครับเราก็ต้องมานั่งเลือกดูนะครับว่ามี option อะไรกันบ้างแล้วก็มีวิธีการแล้วก็มีทางไหนที่จะไปได้บ้างที่จะไปถึงที่หมายปลายทางของเราแล้วก็สุดท้ายครับพอเราเลือกแล้วนะครับว่าจะไปยังไงก็คือพูดง่ายคือเราจะต้องมากำหนดนะครับหลายคนชอบกำหนดแต่เป้าแต่ไม่กำหนดนะครับว่าตัวเองจะต้องทำอะไรบ้างจะต้องทำอะไรและไปที่ไหนไปอย่างไรถึงจะไปที่หมายปลายทางให้ได้คือมีแค่ฟุ้งว่าจะทำ1 2 3 4 5 6 7 8 9ผมบอกโอเคดีมากแล้วจะไปยังไงไหนลองบอกสิเราจะเริ่มยังไงไหนมันเป็นไปได้ยังไงกันบ้างนะครับมันมีสมาร์ทโกลมั้ยมัน specific มั้ยคือบางคนก็เป้ากว้างๆมันต้อง specific เจาะจงเลยมัน measurable มันวัดกันได้ใช่มั้ยมัน achievable มันสามารถประสบความสำเร็จใช่มั้ยมัน realistic เฮ้ยมันสมเหตุสมผลมันสมจริงคือมันเป็นจริงได้ใช่มั้ยแล้วก็อันดับสุดท้ายคือ timely คือสามารถที่จะเกิดขึ้นในเวลาที่เรานั้นกำหนดได้มั้ยนั่นเองครับหรือวัดกันเป็นเวลาได้ไหมนะครับซึ่งแน่นอนครับนั่นก็คือ smart goal และพอเรากลับมาที่คำว่า grow เนี่ยนะครับก็คือ goal ก็คือ destination แล้วก็ตัว r คือ reality คือ departure point และตัว o คือ options นะครับก็คือ directions กับ driving vehicle ที่เราจะใช้ในการเดินทางครั้งนี้พอเราตัดสินใจแล้วเราจะไปทางไหนไปอย่างไรเนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็คือการเริ่มออกเดินทางนั่นเองครับก็คือตัว W หรือตัว W ก็คือชื่อลูกชายผม2คนคือ will to win เรามีความมุ่งมั่นที่จะชนะก็คือพูดง่ายคือเราจะขับไปเรื่อยๆจนกว่าเราถึงที่หมายปลายทางของเราต่อให้เราเจออุปสรรคมันมืดเจอฝนยางแตกนะฮะมีปัญหาหลงทาง Google Map แม่งพางงไปที่โง่ๆที่ไหนก็ไม่รู้นะครับนะฮะกะว่าจะพึ่งพา AI บางครั้ง AI ก็ไม่ได้ฉลาดนะครับจะบอกให้ AI ก็อาจจะทำให้เรายิ่งเลวร้ายกว่าเดิมก็ได้นะครับเป็นดาบ2คม Double Edged Sword ก็ต้องดูดีๆจะใช้ Google Map หรือจะเราจะดูแผนที่เราจะฉลาดเราจะถามทางไหมเราจะลองหาวิธีการแต่เราจะไม่หยุดนะฮะคือพูดง่ายคือตัว W ก็คือการ drive นั่นเองครับเราจะต้อง drive and deliver คือขับแล้วก็คือส่งมอบนะฮะสิ่งที่เราต้องการจะไปส่งที่หมายปลายทางของเราและเมื่อไหร่ที่คุณมี growth เนี่ยนะครับหรือ grow ในปีนี้คุณก็จะสามารถที่จะเป็นไงฮะก็คือสามารถที่จะประสบความสำเร็จกันได้นั่นเองครับดังนั้นก็ขอให้ทุกท่านนะครับก็คือมีการ grow นะฮะในปีนี้มี smart goal นะฮะก็คือเป้าหมายที่มันฉลาดนะฮะแล้วมันเป็นไปได้นะครับผมและรับรองครับว่าการที่คุณตั้ง New Year Resolution ก็คือคำปฏิญาณปีใหม่ของคุณนั่นนะครับมันก็มีโอกาสที่จะเป็นได้แต่ถ้าวันนี้เหมือนกับเปิดปีใหม่มา Happy New Year แต่ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นอยากจะบอกเลยนะครับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับในชีวิตของเราเนี่ยนะครับมันจะมีทั้ง New and Old นั่นเองครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเราจะมาดูนะครับว่าใน New Year นี้เรานะฮะจะต้องเข้าใจนะครับว่า
วลาเขาใช้คำว่า new นะฮะ new year คือปีใหม่คำว่า new และคำว่า old มีความหมายที่โคตรทรงพลังที่คุณจะต้องติดตามโอ้ยมอเตอร์ไซค์ก็มาเครื่องบินก็มาเฮ้ยนะครับทำไมมันจะไม่สามารถบันทึกได้ตั้งแต่ต้นจนจบจนมันโดยที่มันไม่มีอุปสรรคอะไรเลยวะก็นั่นก็คือชีวิตนั่นเองครับดังนั้นเดี๋ยวคลิปหน้ามาดูกันต่อนะครับ